กลับเข้าสู่รายการทันทีจิตนะคะเห็นของขวัญแบบนี้นี่นึกถึงบรรยากาศนะวันที่เราได้มีโอกาสได้นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาไปให้กับน้องตุ๊กตานะเห็นแล้วเขาก็ปราบปื้มยินดีรวมทั้งไอศครีมที่ครัวถามห้าบาทเนี่ยห้าบาทนี่มันคือเคยทานไอติม2บาทไหมไอติมป๊อปไงอ๋อไม่ทันหรอกนะนานแล้วนะแต่5บาทของเราเนี่ยนะครับเป็น5บาทที่นะเป็นร้อยชีวิตที่ดีใจค่ะนะครับแล้วก็มีการเตะฟุตบอลด้วยค่ะโอ้โหในการกระชับออกกำลังกายนะฮะลดหุ่นลดพุงด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหนทางของโรงเรียนนี้เนี่ยค่อนข้างไกลมากทีเดียวนะถ้าอย่างที่อาจารย์ได้บอกตอนแรกว่าโรงเรียนที่เรากำลังจะไปที่นี่เนี่ยห่างจากชายแดนพม่าประมาณ1กิโลเอง1กิโลแมวคือข้ามเขาไปอีกเขาหนึ่งกิโลแมวนู้นโอ้โหไปไกลเลยครับใช่ค่ะที่เราอยู่นั่นคือโรงเรียนนะคะตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทองที่จะคุณผู้ชมได้เห็นภาพการตรงนั้นเป็นบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีนะครับเทือกเขาเลยนะฮะสูงสุดด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าว่าเป็นยังไงค่ะเชิญครับนี่แหละค่ะหนทางนะคะจากโรงเรียนเมื่อสักครู่นี้โรงเรียนบ้านถ้ำหินเนี่ยขึ้นมาที่โรงเรียนตะโกปิดทองใช้ระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันนี่ลูกลิงจักๆรักจริงๆมากอยู่ข้างทางต้อนรับเต็มไปหมดแล้วสูงนะที่สูงไปสูงมากแล้วไกลท่านผู้ชมพอสมควรเลยแหละข้างลาดชันมากกว่าจะขึ้นไปได้นะคะนะฮะรถแต่รายการนี่โอ้โหบรรทุกเต็มขนาดนะฮะเต็มพิกัดแต่แต่ละคนนี่มาเป็นคณะเป็นหมู่เป็นเหล่าค่ะครับทุกคนก็พยายามประคับประคองนะข้าวของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะส่งมอบให้กับน้องๆจริงและก็มาถึงที่โรงเรียนแล้วนะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงเรียนที่2แล้วนะคะสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทองต้องบอกว่าหนทางค่ะจากโรงเรียนแรกเนี่ยมาถึงโรงเรียนนี้ค่อนข้างทุลักทุเลมากจริงๆนะหนทางลำบากมากคือถ้าเกิดน้องๆที่เขาอยู่ที่นี่ต้องลงไปข้างล่างเนี่ยต้องใช้เวลาราวๆเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะเพราะตอนที่เราเข้ามาทั้งภูเขาค่ะทั้งหนทางที่ค่อนข้างลาดชันทีเดียวแต่ว่าน้ำจิตน้ำใจที่ทุกคนได้ส่งมอบมาเราเองเนี่ยนะคะก็มาถึงอยู่ที่นี่เพื่อนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬารวมไปถึงคอมพิวเตอร์นะคะมาให้กับน้องๆที่แห่งนี้ด้วยโรงเรียนที่นี่ก็มีน้องๆประมาณ200กว่าท่านนะคะซึ่งน้องๆเองที่บอกค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะไม่ใช่คนไทยก็จะเป็นชาวเขาชาวกะเหรี่ยงนะคะชาวพม่าก็มีเพราะว่าณบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้คือภูเขานะคะตะนาวศรีถัดไปข้างหลังเนี่ยประมาณแค่โลเดียวข้ามฝั่งก็เป็นประเทศพม่าแล้วนะคะฉะนั้นที่นี่คือสุดเขตค่ะของทางจังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าว่าโรงเรียนแล้วก็น้องๆเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ที่สำคัญค่ะวันนี้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงน้องๆด้วยแต่ว่าจะเป็นยังไงนะไปเลยค่ะต่อไปแล้วครับและนี่ครับโอ้โหลำเลียงของกันแต่รายการทุกคนนะฮะนักเรียนทุกท่านคนละไม้คนละมือเด็กป .6 ตัวใหญ่เท่าวุฒิเลยครับนะฮะและที่เห็นจริงมีทานี่ด้วยนะที่แก้มด้วยเขาเรียกอะไรนะธนาคารค่ะฮะธนาคารธนาคารธนาคารเป็นแป้งธนาคารเน้นรู้เลยว่าเป็นคนพม่ามาน้องๆนะคะแล้วบอกขอแปะเนี่ยแหละครับพี่แดงน้อยนะครับจากออสเตรเลียแล้วก็คุณบิ๊กนะฮะเดินทางมาเพื่อนั่งกสิณไปเสร็จแล้วก็ไปนะมาร่วมแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจร่วมกันและนี่คุณครูหัตถาของน้องๆพร้อมกับนะคะคุณครูนะคะตำรวจตะเวนชายแดนด้วยแต่ขายโอ้เยอะมากเลยครับท่านผู้ชมโรงเรียนนึงเนี่ยประมาณ200กว่าคนคือ2เรียนก็500ป่ะครับอันนี้เขาก็จะใส่เสื้อเหมือนกันคือเสื้อวอร์มเพราะว่าอากาศหนาวค่ะตอนที่เราไปถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงประมาณเที่ยงๆแล้วแต่ยังมีลมเย็นๆตลอดเวลาครับเป็นเดิมแล้วทุกคนนะร้านเป็นระเบียบมากนะคะระเบียบฮะทั้ง2โรงเรียนเลยค่ะเจอเราทักทายสวัสดีนะต้องขอบคุณคุณครูด้วยที่ดูแลนะเวลาเดินเนี่ยคือว่าบ้านป่าแล้วโอ้โหไม่นั่นนะก็ขอกราบสวัสดีนะครับการท่านอาจารย์อัฏฐานะครับในท่านจิตก็ต้องขอมารวมทั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เคารพทุกท่านนะครับพันตำรวจตรีสมชีพประชุมปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทองนะครับส่วนพึ่งราชบุรีก็ยินดีต้อนรับท่านด้วยไมตรีจิตทุกท่านนะครับที่ท่านได้เรียนเห็นถึงความสำคัญเด็กโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะโกปิดทองในวันนี้นะครับท่านได้ทำท้ายเมื่อปี57นะเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะฮะทุกครั้งนะลูกปืนตกปอปลาโรงเรียนเจ็บกว่านั้นครับแต่ไม่ตกน
ในพื้นที่ของโรงเรียนเลยมีกองทัพทหารตั้งปืนใหญ่อยู่หน้าเสาธงท่านจะแนะนำให้เคยดูบ้างเรื่องยิงขัดจอกดูไหมครับนายคนไหนยกมือขึ้นมีโอ้โหนี่แหละพี่ๆคนนี้นะเขาก็จะอยู่ในครับน้องหนูๆเด็กๆนะครับกับก็มีพื้นที่ตรงนี้นี่คือเป็นพื้นที่ที่น้องๆมีทั้งกะเหรี่ยงมีทั้งพม่านะคะมาเรียนที่นี่ไว้ก่อนมีลบกันใช่นะแล้วก็ตั้งพื้นใหญ่ใหญ่อยู่ที่โรงเรียนเลยเสาธงหน้าเสาธงเนี่ยต้องคอยดูแลนะป้องกันคือรั้วของชาติด้วยเนี่ยแล้วก็ต้องดูแลน้องๆทุกๆชีวิตด้วยเหมือนกันนี่คือความเป็นครูจริงๆนะคะมีการแสดงด้วยครับน้องเขาอยู่สวนผึ้งก็จริงๆอยู่ถิ่นฐานเนี่ยก็คนนะฮะสารพัดอ่ะค่ะมีหลายชาวเขาเลยมีชาวเขามีกะเหรี่ยงพม่ามีมอญนี่รำเต้ยอีสานนะครับแล้วน่ารักมากรำสวยมากนะคะสวยครับรำสวยมากจริงๆแล้วก็มีแสดงนะครับแสดงสนุกสนานมากแล้วเก่งมากเหมือนเป็นลิปซิงค์อะค่ะลิปซิงค์การแสดงอีกทีนึงแต่เก่งจริงๆแม่บอแม่บอแม่บอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยนะคะว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆค่ะที่ได้เป็นคนแรกเลยของงานในวันนี้นะคะไปรับประทานอาหารกลางวันนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้เลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็ให้ทุนอาหารกลางวันไปด้วยครับนะฮะดูแลน้องๆนี่แหละค่ะครัวทานจากก๋วยเตี๋ยวดูแลเองเลยครับช่วยกันนะคะแล้วน้องก็ชอบทานกันมากวันนั้นทานอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวกับพี่ชามพี่ชามสามมั้งคะโอ้โหเบิ้ลไปเลยอาจารย์ทานไม่หมดเลยต้องไปเห็นน้องสักทานไอศกรีมกันเห็นไอศกรีมมาขายนะครับเบิ้ลหนูเบิ้ลเป็นเพื่อนๆกับน้องเขาแล้วทุกคนน่ารักพอทานเสร็จแล้วเขาเก็บเป็นระเบียบด้วยครับใช่ใช่พื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างสะอาดมากเพราะว่าเขาจะมีการมาทำความสะอาดให้น้องๆเนี่ยรักษาความสะอาดกันดูแลมีระเบียบอะฮะนะท่านผู้ชมนะแต่เขาก็คือเข้มข้นแต่ว่าอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็อยู่ความเป็นไปกันเองเยอะใช่คุณครูอยากเข้าใจดีที่นี่ครับอยากใจดีแต่ว่าเมื่ออยู่ในความเป็นระเบียบก็ต้องเป็นระเบียบจริงๆใช่ครับเนี่ยเด็กตัวเล็กๆอนุบาลก็มีประถมก็มีนะครับผมก็ทักทายนะครับโอ้น้องก็ยิ้มยังมีใบตีหลบกล้องมั่งเอ็นซ้ายเอ็นขวาเนี่ยสนุกสนานฮาเฮนะครับปาร์ตี้นะความน่ารักของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะครับนะได้รับประทานนะอาหารชอบมากนะครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีเจดอที่นี่ครับเป็นพึ่งเขาไปอยู่สองโรงมั้งที่นี่ฮะโรงเรียนนะฮะครับกินไก่ด้วยกินจริงเลยกินแล้วกินเส้นไปหมดแล้วเก็บไก่ไว้คือวันนั้นเนี่ยใครที่ไม่ทานไม่อิ่มก็เพิ่มได้เติมได้นะเรานำไปเลี้ยงกันเต็มที่สำหรับอาหารกลางวันแล้วมื้อนี้แต่ต้องเป็นมื้อเย็นคงจะต้องเป็นอาหารเบาๆอย่างก๋วยเตี๋ยวเงี้ยจะมาเย็นใช่ไหมดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวมันนั่นเลยครับดูนึกถึงเลยเป็นมื้อที่อร่อยของพวกเราเลยนะครับแต่เป็นรายการทุกคนก็นะเห็นแล้วก็
และตอนนี้นะคะเมื่อก็นะคะอยู่กับคุณครูใหญ่ของที่นี่นะคะซึ่งดูแลน้องๆเนี่ยต้องบอกว่าหลายร้อยชีวิตเลยนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้รายงานตัวนิดนึงดีกว่าค่ะครับผมพันตำรวจตรีสมชีพบัวชุมปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะกัวปีทองแห่งนี้ครับและข้างๆนี่ก็คือคุณครูเหมือนกันคุณครูอัฐานี่เองสวัสดีครับนะคะวันนี้อาจารย์เองก็ได้นำอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้มามอบให้กับโรงเรียนเป็นที่ที่สองแล้วนะครับเราเจอผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เป็นตำรวจตะเวนชายแดนด้วยนะครับถือว่าท่านมีทั้งบุญและคุณให้กับเด็กๆเยาวชนด้วยอ่ะมาคุยกันเลยว่าเป็นยังไงดูแลที่นี่เป็นยังไงบ้างคะคุณครูคะก็ดีครับที่นี่เด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหลายเผ่าพันธุ์มีทั้งมอญไทยพม่าและกะเหรี่ยงครับเด็กที่นี่ว่านอนสอนง่ายครับแล้วก็ค่อนข้างจะรักเรียนครับซึ่งที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทือกเขาตะนาวสีครับผมใช่ไหมคะครับบนนี้เลยนะตอนนี้เลยแต่คือถัดไปอีกภูเขาอีกหนึ่งลูกนั่นคือประเทศพม่าเลยครับประเทศเพื่อนบ้านเราเลยครับกิโลเดียวทั้งห้วยข้ามฝั่งกิโลครับ1กิโลครับครับโรงเรียนนี้ค่อนข้างต้องใช้คำว่าเดินทางค่อนข้างลำบากทีเดียวครับเป็นเขาเรียกเป็นสุดเขตของราชบุรีใช่ไหมคะสุดเขตประเทศไทยทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดราชบุรีครับคร่าวๆที่ได้ไหมคะประวัติเป็นยังไงบ้างก็โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะกัวปีทองแห่งนี้ก็ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี21โดยการร้องขอจากผู้จัดการเหมืองแร่แหลมพิชัยในสมัยนั้นเนื่องจากว่าเป็นเหมืองแร่ที่ทำแร่ดีบุกอยู่ที่นี่แล้วก็มีลูกหลานของคนงานในเหมืองแร่ไม่มีสถานที่ศึกษาจึงร้องขอไปยังกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต7ในสมัยนั้นก่อสร้างโรงเรียนขึ้นหนึ่งหลังโดยใช้พื้นที่บนยอดเขาตะนาวสีแห่งนี้30ไร่ครับปัจจุบันนี้ก็มีเด็กนักเรียน218ชีวิตด้วยกันครับอยู่เยอะนะอยู่เป็นครอบครัวแล้วก็เด็กที่นี่เนี่ยท่านผู้ชมมาพบมาเจอเนี่ยไม่ใช่เด็กบ้านชายป่ามารยาทดีมากแล้วก็มีน้ำใจแบ่งปันกันรับประทานค่ะนะฮะครับคือน้องๆน่ารักเวลาเห็นเขาเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเลย นะจริงๆแล้วที่นี่คือสอนตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมชั้นอนุบาลจนถึงป.6แล้วก็โรงเรียนได้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วย8โครงการครับมีโครงการไหมท่านครับโครงการมันที่โดยหลักเลยฮะโครงการสำคัญทุกโครงการทั้ง8โครงการฮะมีโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโครงการควบคุมโรคขาดสารในอุดีนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์โครงการสหกรณ์โครงการฝึกอาชีพโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศต้องปฏิบัติงานทั้ง8โครงการครับนี่แหละฮะสุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะดูแลแนวตะเข็บชายรั้วชายแดนยังมาดูแลเรื่องการศึกษาด้วยครับนี่นะคะคือเท่าที่เราเห็นวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะได้เจอผู้คุยน้องๆทุกคนน่ารักนะคะแล้วที่สำคัญเลยวันนี้ทางMiracle Channelเองก็ตามเนี่ยนะคะเราก็ได้นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาข้าวของเครื่องใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะมามอบให้กับที่นี่นะคะอยากจะให้คุณครูพูดอะไรถึงแฟนรายการสักนิดนึงดีกว่าค่ะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางท่านอาจารย์ภัทรานเรศทัศน์จิตเป็นอย่างสูงนะฮะที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตะกัวปีทองแห่งนี้แล้วก็นำสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษาให้กับเด็กนะครับทางกับผมต้องขอขอบพระคุณทางท่านอาจารย์ไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับผมขอบคุณท่านขอบคุณเช่นเดียวกันนะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากโอ้โหบอกเลยครับก๋วยเตี๋ยวที่นี่ไม่ธรรมดาถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณครูพาเราไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนได้ไหมคะอยากจะทราบว่าการเรียนการสอนเขาเป็นยังไงกันบ้างครับครับด้วยความยินดียิ่งครับผมครับไปเลยค่ะเชิญเลยครับเชิญครับนะคะของคุณครูเมื่อกี้เห็นครูอัฏฐานั่งด้วยร่วมสอนกันน้องกำลังง่วงเลย คือเด็กเนี่ยนะฮะก็คือกำลังเรียนรู้ศึกษานะครับการพัฒนาการแล้วเขาเก่งเน้นสื่อการสอนเยอะนะที่นี่ครับใช่ค่ะแล้วทุกคนแบบกล้าแสดงออกสมมติครูบอกว่าไหนใครออกมาบ้างก็ยกมือกันเต็มเลยใช่ครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เด็กมาสนใจการเรียนรู้นะฮะครับเห็นไหมนะฮะและนี่อีกหนึ่งกิจกรรมคืออะไรอ่ะที่ครูอัฏฐาลงพื้นที่มาครั้งนี้ก็มามอบความสนุกสนานด้วยเตะฟุตบอล
มิราเคิลชาแนลกับไปแฟนรายการเจอได้เลยแต่มีเขาเรียกกับน้องๆ อีกฝั่งนี้เป็นน้องๆอ่ะนะครับแล้วแบ่งฝั่งกันจะฟ้องท่านผู้ชมนะฮะเด็กที่นั่นอัดผมด้วยครับเสียใจรับพันโอ้โหนี่อะค่ะนะครับนี่โชว์กันเลยนะนี่น้องเก่งมากนะฮะครับเด็กวัยรุ่นแล้วที่เสื้อลายพังลายทหารนี่ก็คือนักมวยครับค่ะหนูวิ่งไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายไปเป็นโกะเขาแล้วพี่มาจากออสเตรเลียก็ลงด้วยค่ะนะพี่บิ๊กพี่บิ๊กกับคุณบิ๊กเนี่ยนะอันนี้มีแบบต่อบอลด้วยนะครับไปลีลาของคุณถ่ายนะวันนี้ก็มีความสุขน้องๆก็มีความสุขเห็นภาพอย่างนี้นานปีเนี่ยชาติเห็นตั้งทีครับผมต้องเจ็บปวดไม่เคยนั่นนะคือกีฬาชอบเลยครับแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพอะไรไปนะครับแต่ว่านี่ใครเนี่ยอ๋อน้องสังเราดูฝั่งนี้เลยค่ะน้องสังสี่คนค่ะถ้าเข้าเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเข้าโซนเรากันสุดทางสนุกสนานมากกว่านั้นบรรยากาศที่มีแต่รอยยิ้มกันแบบนี้แต่ก็ถ่ายรูปร่วมกันนะคะเป็นที่ระลึกและนี่คือกลุ่มที่พี่สิทธิ์มีคุณได้ไปร่วมกันมันมีคำบรรยายครับท่านผู้ชมนี่นะคือความสุขเล็กที่ผมได้ทำขึ้นไม่เล็กนะยิ่งใหญ่เพราะเราก็ทำมาโดยตลอดก็จะเห็นนะฮะเดี๋ยวมีอีกนะครับสัปดาห์หน้านะฮะคงมาลือนี่แล้วสัปดาห์หน้าละค่ะวันพรุ่งนี้อาจารย์ก็ลงพื้นที่300ฝ่าเสาก็ขึ้นไปให้คนที่จะรอคอยผ้ากันหนาวมีแล้วผ้าห่มกันหนาวผ้าห่มกันหนาวนะก็นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ไม่เชื่อว่าทุกคนที่เวลาได้เห็นภาพแบบนี้ก็จะมีความสุขเหมือนทั้งอาจารย์เหมือนทั้งเพื่อนเหมือนกันแล้วก็พี่ๆทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ร่วมแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับน้องๆที่โรงเรียนด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของเราโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตที่ยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่ทิ้งโครงการนี้เด็ดขาดที่บอกเลยฮะเรื่องโรงเรียนเรื่องการศึกษานะฮะก็มาก่อน
แล้วก็จะดูแลน้องๆหนูๆนะที่เจ็บป่วยนะมีความจำเป็นนะเรื่องของการทางการแพทย์เนี้ยเราก็จะช่วยนะฮะดูแลกันหลายรายแต่ว่าณตอนนี้นะฮะโรงการศึกษาที่เราจะลงพื้นที่เพราะว่านะเราได้สะสมได้เก็บมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็กระจายลงไปเดี๋ยวก็จะเรื่องของผ้าห่มนะเป็นระยะเป็นระลอกไปตามที่สามารถที่จะกระทำได้ครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการที่422-1606แล้วก็มาลุ้นด้วยนะคะว่าท่านไหนที่อาจารย์ได้พูดชื่อได้ออกแบบลายเซ็นได้วิเคราะห์เรื่องราวก็จะเป็นผู้โชคดีได้รับปฏิทินนี้นะคะมหามงคลเองที่จะมอบให้นะคะก็รีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606มากันสักครู่ค่ะครับผม